รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับกับเรา2คนเช่นเคยนะครับกับรายการเรื่องใหญ่ไฟกระพริบเย็นๆแบบนี้นะคะวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ๆมาบอกคุณผู้ชมมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังแน่นอนจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะพิงกี้ธัญญาจับมือร่วมงานยันเรื่องดราม่าแค่อดีตมิตรคุณปลื้มหนังน้องพี่ที่รักกระแสดีเขินคนแห่แซวภาพอวดซิกแพคหวานหนักมากเต๋อหอบดอกไม้ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดใหม่วีวิโอเลตลุยเดี่ยวปล่อยเพลงใหม่ Driveเรื่องใหญ่เรื่องแรกวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงละครเวทีละกันก็ต้องบอกว่าสร้างกลับมาสร้างความประทับใจกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับละครเวทีแม่นาคพระโขนง The Musical เมื่อวานนี้ครับมีรอบกาล่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีทัพนักแสดงต่างค่ายต่างสังกัดตบเท้ามาร่วมงานคับข้างเลยครับแต้วณัฐพรก็มาพี่บุ๋มบรรดาน้องใบเตยสุวพิษนิวเคลียร์เพชรจ้าแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคนก็จะแต่งชุดไทยไปดูกันเพราะเขาบอกว่ารอบกาล่าขอให้แต่งชุดไทยโอ้ยนี่อุ้มมาด้วยค่ะอุ้มหนูแดงมาด้วยอันนี้อุ้มไม่แดงมาด้วย นะครับแม่นาคพระโขนง The Musical ครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เราชอบมากเราได้ดูกลับไปดูรอบพรีวิวถูกต้องก็บางคนจะรู้สึกว่าอุ๊ยเคยไปดูสำหรับเวอร์ชั่นที่แล้วแล้วครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะน่าดูเหมือนเดิมไหมมันจะซ้ำหรือเปล่าอยากบอกเลยว่าเวอร์ชั่นใหม่ไม่ซ้ำนะคะถูกต้องนะครับแล้วแน่นอนว่าพี่ตู่ภพธรเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นพ่อมากในอุดมคติของใครหลายๆคนเลยทีเดียวจากที่ไปดูมาจ้ะเราจะไม่เสียดายเงินที่ซื้อไปเลยแค่ได้เห็นซิกแพคของพี่ตู่เราแฮปปี้แล้วคำพูดนี้ทำลายศิลปะไปมากทีเดียวนะจ๊ะดานะครับรู้สึกว่าคุ้มแล้วอยากให้ไปดูกันนะครับเพราะว่าแน่นอนละครเวทีเนี่ยมันต้องเป็นการสื่อสารสองทางแหละคนดูเล่นไปคนที่ชมก็ส่งตอบกลับมามันถึงจะเกิดละครเวทีขึ้นนะครับก็อยากให้ไปดูกันสามารถไปซื้อบัตรได้แล้ววันนี้นะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยบัตรหลากหลายราคาตั้งแต่500ถึง 3,000 บาทนะครับเปิดแสดงที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ครับใช่แล้วค่ะก็อยากให้อุดหนุนนะสำหรับละครเวทีค่ะใช่ครับบ้านเราเดี๋ยวนี้เราว่าละครเวทีเดี๋ยวนี้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นน่าดูมากยิ่งขึ้นอย่างจากการที่เราไปดูเราไปดูรอบเดียวกับอ๋องใช่ไหมฉากอ่ะปีนี้อลังการมากคือมันอลังการมากจริงๆมันทัดเทียมบรอดเวย์อันนี้จริงจริงอันนี้ฉากดีมากอันนี้คุณผู้ชมแล้วก็วิธีเอฟเฟกต์ต่างๆหรืออะไรก็ตามมันมากกว่าละครเวทีที่คุณเคยเจอโดยเฉพาะแฟนคลับพี่นัทไปดูเถอะใช่ผู้หญิงอะไรจะเก่งมากคือถือทั้งเรื่องไวได้แบบเก่งมากอ่ะจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าคือมันแบบดูออกมาแล้วมันอิ่มมากเลยเนาะแบบได้ทุกมูดเลยค่ะค่ะอ่ะมาถึงเรื่องของแม่นาคนะคะอยากให้ไปดูกันแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เนี่ยมาถึงที่รักด้าดีกว่าเอาตามสบายจ้ะเพื่อนเอาเลยได้ค่ะนิชคุณก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะว่าละครน้องภาพยนตร์น้องพี่ที่รักนะคะมาแรงมากตอนนี้เป็นกระแสแล้วก็เล่นเอาหลายๆคนเนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะคะสำหรับการกลับมาเล่นภาพยนตร์ครั้งนี้ของนิชคุณหอระเวชคุณนั่นเองค่ะซึ่งตีบทหนุ่มญี่ปุ่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แตกมากนะคะงานนี้รับความชมอย่างถล่มทลายแถมรายได้หนังตอนนี้ทะยานไปสู่200ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทีมงานแล้วก็นักแสดงเนี่ยได้จัดงานแถลงข่าวรักน้องคิดถึงพี่200ล้านหรือนี่ที่รักนะคะเราก็เลยต้องไปจ่อไมค์สัมภาษณ์ความรู้สึกของนิชคุณกันสักหน่อยค่ะได้ข่าวว่านิชคุณเนี่ยเนื้อหอมโดนผู้จัดอย่างพี่หน่องอรุณโอชาทาบทามให้แสดงละครอีกด้วยนะคะพร้อมถามไปถึงกระแสใน IG เมื่อไม่กี่วันภาพนี้ไปพูดแล้วเสียงสั่นเลยนิชคุณโพสต์ภาพถอดเสื้อนุ่งผ้าขนหนูที่หัวหินเล่นเอา IG ทับแตกเลยทีเดียวค่ะก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีการโชว์ผลงานเซ็กซี่ให้สาวๆได้ดูกันอีกบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังทั้งหมดจากนิชคุณกันเลยค่ะ
ผมรู้สึกดีใจครับดีใจมากที่ก่อนอื่นเลยที่ดีใจมากที่ได้มาเจอกับทั้งนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับแล้วก็คนเบื้องหน้าเบื้องหลังของหนังเรื่องนี้นะครับทุกคนดีมากเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ดีใจมากที่คนไทยรักหนังเรื่องนี้ครับคือบอกตอนตรงเลยตอนแรกผมไม่ได้หวังว่าจะได้ร้อยล้านจะได้พันล้านหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เราสร้างขึ้นมาแล้วอยากให้คนดูแล้วแบบมันก็เปลี่ยนชีวิตเขาทำให้เขารักครอบครัวมากขึ้นให้อยากให้คนดูแค่รักหนังเรื่องนี้ก็พอแล้วซึ่งผมว่าเราทำตรงนั้นเราประสบความสำเร็จแล้วล่ะแล้วเรื่องอื่นค่อยตามมาทีหลังดีกว่าอะไรฟีดแบคที่เข้ามาเขาบอกว่าเล่นเหมือนคนญี่ปุ่นเลยเล่นน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นอะไรผมก็รู้สึกดีใจครับผมที่จริงๆเกรงแล้วก็ตื่นเต้นมากว่าคนไทยจะคิดยังไงกับการแสดงของผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีโอกาสแสดงหนังเยอะแยะขนาดนั้นนะฮะก็เลยแบบดีใจที่คนดูแล้วแบบอาจจะมีคนติบ้างซึ่งมันก็ดีตามที่น้องยาย่าบอกมันเวทีคือเอาเรามาใช้ปรับพัฒนาตัวเองได้ส่วนใหญ่ผมก็จะชมว่าเล่นดีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยผมอยากแสดงอยู่แล้วหรอครับมีโอกาสมีออฟเฟอร์เข้ามาผมก็เตรียมรับอยู่แล้วแค่ต้องรอแบบดูว่ามีเวลาหรือเปล่าคือหนังที่มันง่ายกว่าคือเพราะว่าใช้เวลาการถ่ายน้อยกว่าอย่างละครเนี่ยผมต้องมาอยู่แบบเป็นเดือนแล้วก็ต้องมีเตรียมอัลบั้มเตรียมนู่นเตรียมนี่ด้วยนะครับซึ่งอาจจะยากหน่อยแต่ถึงถ้ามีโอกาสผมอยากทำทุกรูปแบบนะครับเพราะว่ามันก็คือประสบการณ์นะฮะแล้วก็ให้แฟนคลับให้คนไทยได้เห็นหน้าผมมากขึ้นอะไรอาจจะเป็นไปได้ครับเพราะมันเรื่องละครอาจจะน้อยกว่าหนังแต่ว่าผมไม่ได้ปิดว่าแสดงให้หนังนะครับคือแบบถ้าผมมีเวลาได้ผมก็อยากทำทุกรูปแบบตอนแรกผมจะที่โพสต์ออกมาคือเป็นแฟนเซอร์วิสครับอยากไม่ได้แฟนไม่ได้เห็นนานแล้วรูปแบบนี้ผมก็เลยลงอยู่ดีก็แบบมาดูปุ๊บแบบไลค์แบบ 200,000 แล้วผมอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าคนจะชอบกันขนาดนี้ผมก็แค่แบบอยากจะโชว์นิดหน่อยอะไรเงี้ยคงไม่อีกนานพักก่อนเขินครับแบบออกข่าวอะไรด้วยผมไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนั้นแต่ก็ดีครับที่คนให้คนชอบจริงๆวันนั้นมีถ่ายแบบสาวว่ายน้ำก็เลยทางเดินกลับห้องก็เลยถ่ายให้สไตลิสต์ถ่ายให้นิดนึงว่ารูปมันออกมาสวยดีก็เลยเอาลงแต่ก็คือวันนั้นถ่ายก็ไปถ่ายงานที่หัวหินแล้วครับแต่ก็ต้องรอดูวันว่าเป็นงานอะไรของไทยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับบอกได้แค่นี้ไม่เอาจะกีดหนักกว่าภาพที่ลงไหมคะน่าจะหนักกว่าฉันเก็บนี้ฉันคุณไว้ในลิสต์ฉันละก่อนจะเก็บพวกในลิสต์ไม่ต้องถามใครหรอกนะถามความเห็นฉันก่อนบ้างก็ได้ให้เพื่อนได้เตือนบ้างอะไรบ้างคือเมื่อก่อนอ่ะไม่เคยรู้สึกว่าเขาน่ารักเหมือนกันจนกระทั่งได้สัมภาษณ์ได้เจอตัวจริงเขารู้สึกว่าหลงรักขึ้นมาทันทีเขามีเสน่ห์เนาะเวลาพูดใช่ฉันหลงรักเขานะครับโอเคเชื่อว่าหลายๆคนก็หลงรักไปดูหนังเขากันน้องพี่ที่รักนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ทะยานสู่200ล้านแล้วใช่นะครับมาต่อถึงอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยใครจัดงานชนนะบอกเลยว่าต้องซบเซาแน่นอนเพราะอีเวนต์นี้คือฮามากๆเลยนะครับสำหรับงานแถลงข่าวโครงการเที่ยวให้สุดปักหมุดสู่แดนใต้นั่นเองครับของบริษัทที่มีคุณเป๊กสัญชัยนั่งแท่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับซึ่งคุณเป๊กเนี่ยได้ดึงเอาสีภรรยาสุดที่รักอย่างพี่ธัญญามาร่วมงานพร้อมด้วยนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาที่เคยตกเป็นข่าวประเด็นร้อนร่วมกันเมื่อหลายปีก่อนหากย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับน่าจะสัก 7-8 ปีนะวงการบันเทิงเนี่ยดุเดือดมากเลยนะครับเมื่อเป๊กสัญชัยเนี่ยสามีของธัญญามีคลิปเสียงหลุดกิ๊กกักกับพิงกี้สวิกากลายเป็นเรื่องราวเมามอยสนั่นโซเชียลทำเอาสาวธัญญาเนี่ยได้รับฉายาว่าเมียหลวงลวงสังหารซึ่งการมาร่วมงานด้วยเช่นกันครับทำเอาหลายฝ่ายที่จับตามองถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยจะตีกันอยู่หรือเปล่าและเมื่อถึงกำหนดการจัดงานครับทั้งคู่ก็ปรากฏตัวออกมาสร้างเสียงฮือฮาให้กับทัพสื่อมวลชนอย่างมากเลยนะครับโดยทั้งคู่มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกันตามปกติเลยนะครับและหลังงานจบเนี่ยก็มีการตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์คู่กันด้วยคุณผู้ชมอยากชมสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมพวกเราก็อยากชมใช่เพราะเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์มากจริงๆจะเป็นอะไรที่ทั้งคู่ถึงยอมมาทำงานร่วมกันไปติดตามกันเลยครับมันตอนแรกไม่เข้าใจจุดประสงค์ว่าแบบการที่เราสองคนนี้มาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการท่องเที่ยวแต่พอเราเข้าใจแกนหลักของโปรเจกต์นี้ค่ะเข้าใจลึกซึ้งว่าอ๋อมันเกี่ยวกับว่าคือถ้าเกิดคือสองคนนี้คือกี้กับพี่ย่าก็คือเราจะเกิดอะไรขึ้นในอดีตไม่รู้รู้แต่วันนี้เราจับมือด้วยกันแล้วเราเดินไปข้างหน้าสำหรับโปรเจกต์นี้กี้คิดว่าถามว่าเลือกนานไหมกว่าจะรับ
คือก็พูดเหมือนพี่ย่าเมื่อกี้ว่ามันทำเพื่อประเทศอ่ะแล้วอีกอย่างกี่อยากได้แบบมาทำงานกับพี่ย่าด้วยจริงๆเพราะรู้สึกว่าคือครั้งหนึ่งอ่ะคือเราเคยไม่นี้ต่อกันแล้ววันนี้ได้มาที่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็กลายเป็นคนที่พี่รักมากแล้วก็เหมือนกับเป็นคือตอนถ่ายแบบรู้สึกตัวหอมมากตกใจไหมอ่ะคะก็ไม่ได้ตกใจนะเพราะว่าเรื่องราวมันผ่านมานานแล้วอะค่ะเราก็แบบไม่ได้ติดใจอะไรอ่ะมันเหมือนแบบมันเป็นเรื่องในอดีตที่มันผ่านมาแล้วอะต่างคนก็ต่างดำเนินชีวิตของตัวเองตอนแรกคือเต้นนะก็แอบแบบเอ๊ะเดี๋ยวพอเราจะทำได้ยังไงดีหรือจะทักทายกันหรือยังไงคือมันวางแผนอะไรไม่ได้อะเพราะว่าพอถึงเวลามันก็ตื่นเต้นแล้วมันเจอแล้วมันก็ทำงานเลยตอนแรกที่เจอใครทักใครก่อนหรือยังไงนะก็เข้าไปกอดกันเลยค่ะในฉากมันต้องกอดกันคือมันต้องแบบไม่รู้ยังไม่เห็นรูปมันต้องกอดกันแล้วรักกันแบบกอดกันจริงๆอ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกแบบมันมีพลังงานที่เรารู้สึกว่าเรากอดเขาแล้วเราอบอุ่นอ่ะเรามีความสุขอ่ะแล้วก็พอภาพออกมาค่ะมันน่ารักจริงๆดราม่าไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยจริงๆคือถ้ามีดราม่านะสักตัวทีเนี้ยนะแค่ไม่ทำคือชัดเจนเลยว่าถ้าเรายังไม่โอเคเราก็ไม่ทำแต่เราโอเคจริงๆอ่ะเราถึงได้ออกมาทำงานคือเรารู้สึกว่าเรามีพี่สาวที่เราพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเรามีพี่สาวคนที่เราคุยแล้วเรารู้สึกสบายใจอ่ะแล้วก็ขอบคุณมิตรภาพนี้ที่พี่ธัญญาให้ด้วยเพราะมันเป็นความรู้สึกดีจริงก็จริงๆเราก็ไปกำหนดความคิดของคนอื่นไม่ได้นะคะมันก็ต้องมีคนที่คิดในแง่ลบอยู่แล้วแต่แค่เชื่อว่าคนที่คิดในแง่บวกอ่ะต้องมีมากกว่าอีกแล้วล่ะเพราะว่าเหมือนแบบคนทะเลาะกันอ่ะแล้ววันหนึ่งกลับมาคุยกันกลับมาดีกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะคิดในแง่ร้ายไม่เป็นไรก็ขอให้ดูได้รู้จักโครงการนี้ได้รู้จัก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รู้ว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิ่งที่สวยงามแค่นั้นก็พอแล้วค่ะโอ้โหค่าตัวน้อยเชียวน้อยเท่านั้นก็ไม่ไถจากพี่เป๊กเองเนี่ยค่ะต่อให้มันมีเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่เล่นมันก็คือไม่เล่นหรอกครับก็เคลียร์นะถามเราว่าเคลียร์คำพูดที่ธัญญาถูกต้องเลยนะถ้ายังมีดราม่าไม่ใช่ดราม่าในนอกนะคือในใจอ่ะเขาไม่รับหรอกงานเนี้ยเออมันยากแต่ด้วยระยะเวลามัน8ปีอ่ะใช่ไหมเจ็ดแปดปีที่แล้วเลยไงที่เกิดปัญหากันแล้วพอตอนนี้มันอาจจะแบบมันคือมันผ่านช่วงเวลาต่างๆนะมันผ่านไปแล้วด้วยแต่ละคนก็ไปเริ่มต้น move on กันใหม่ๆแล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีความรู้สึกแบบบาดหมางใจกันข้างในแล้วอะคือถ้ามองในแง่ของความสุขอันนี้ไม่ได้แบบจะมาโลกสวยลาเวนเดอร์โอเวอร์นะแต่มันคือหลักความจริงค่ะถืออะไรไว้มากๆอะมันก็เจ็บเราเองเหนื่อยเราเองก้อนหินก้อนนั้นเหรอถูกต้องโรสลินที่ก็ยังเคยบอกไว้นี่คือหลักการของทุกศาสนาที่บอกไว้ว่าอะไรที่ทำแล้วเราไม่มีความสุขอะปล่อยไปใครจะมองยังไงช่างเขาเพราะความสุขมันเกิดจากข้างในของเราถูกต้องแล้วดีจังเลยอะคมไม่แล้วก็บางคนอะก็วิเคราะห์ได้ดีนะคะว่าจริงๆแล้วโครงการนี้มันรีเลทกันหมดเลยคือไปถ่ายทำในสถานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเหตุความวุ่นวายเกิดความไม่สามัคคีการเกิดการต่อสู้กันก็เหมือนที่อดีตเมื่อก่อน2คนนี้เขาเคยสู้กันอะณวันนี้เขายังดีกันได้ณวันนี้มันก็อาจจะแบบมีมินนิ่งอะไรที่มันแฝงอยู่ตรงนี้ที่เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวดีๆของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็โปรโมทวัฒนธรรมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผ่านซีรีส์ออนไลน์นะคะซึ่งธัญญาแล้วพิธิกาแล้วก็พิงกี้น่ะนำแสดงนะคะแล้วก็ผลิตอำนวยการผลิตโดยพี่ฉอดสายทิพย์มนตรีกุลนัทยาค่ะกับในนามบริษัทใหม่นะคะชื่อว่าเชน2561นั่นเองก็อยู่ในเครือแกรมมี่นั่นเองค่ะในเครือแกรมมี่แล้วก็ไทยเบสใช่ค่ะนะครับอ่ะมาดูที่ทั้ง3คนโพสต์หลังเหตุการณ์เมื่อวานเกิดขึ้นกันหน่อยดีกว่านะครับพี่ธัญญาก็โพสต์เป็นภาพที่ตอนน่าจะฟิตติ้งแหละมั้งนะครับก็บอกว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ก็ย่อมจบลงได้เช่นกันค่ะสุดแดนใต้เที่ยวให้สุดปักหมุดสุดแดนใต้ปัตตานียะลานราธิวาสนะก็แอดพิงกี้สาวิกาด้วยแล้วก็ทางพิงกี้เองก็โพสต์ด้วยเช่นกันนะคะก็ลงภาพอยู่ในเหมือนเป็นภาพตอนฟิตติ้งเหมือนกันไม่มีพลังใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับพลังความรักของมวลมนุษย์ที่มีต่อกันขอบคุณโปรเจกต์ดีๆเรื่องราวดีๆที่เรา2คนจะได้เป็นตัวแทนบอกกล่าวความสวยงามของแดนใต้บ้านเราเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลาแล้วก็มีแฮชแท็กสุดแดนใต้เที่ยวให้สุดปักหมุดสุดแดนใต้ปัตตานียะลานราธิวาสใช่ครับส่วนคุณเป๊กนะครับที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าวันนี้เป็นวันนึงที่ผมได้เริ่มโครงการที่ผมตั้งใจอยากจะทำมานานแสนนานวันนี้เป็นก้าวแรกของโครงการสุดแดนใต้ของพวกเรา
ครงการนี้จะนำเสนอสิ่งสวยงามต่างๆของ3จังหวัดสุดแดนใต้ของไทยยะลาปัตตานีนราธิวาสไม่ว่าจะเป็นทะเลที่ยังคงความสวยงามภูเขาและผืนป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ความจริงใจและความมีน้ำใจของคนในพื้นที่รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมหัตถกรรมที่ยังมีคุณค่าและยังคงน่ารักษาให้สวยงามตลอดไป1กิจกรรมภายใต้โครงการนี้นั้นจะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมและพี่ชอสายทิพย์บนตีกุลณอยุธยาร่วมกันจัดทำขึ้นมาจะบอกเล่าถึงความขัดแย้งของผู้หญิง2คนที่ยากจะทำความเข้าใจกันแต่ด้วยคำว่าเวลามันสามารถทำให้ทลายกำแพงอะไรหลายอย่างได้ให้ความขัดแย้งต่างๆมันเบาบางและเจือจางลงได้โครงการสุดแดนใต้ต้องขอขอบคุณ2นักแสดงที่มีสปิริตสูงและขอบคุณที่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของงานและทำให้ก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งและร่วมมือกันจับมือกันทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่อยู่ใน3จังหวัดสุดแดนใต้ของเราอยากให้ทุกคนรอดูความสวยงามต่างๆของปักใต้บ้านเราที่กำลังจะเกิดขึ้นจากโครงการเที่ยวให้สุดปักหมุดสุดแดนใต้นะครับและโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดผู้สนับสนุนของพวกเราขอขอบคุณครับค่ะก็แท็กไปหาคุณพิงกี้แล้วก็คุณธัญญานะคะถูกต้องอันนี้เนี่ยตอนที่เราอ่านทั้งหมดทั้งปวงแล้วเราเห็นความรักของที่เขากลับมาคืนดีกันได้แบบนี้นะเพลงพิช่าลอยมาเลยนะ เวลาจะรักษาใจเราเอง อากาศหัวเป็นมุมเป็นนิมิตหมายที่ดีที่แบบคนที่เคยขัดแย้งกัน2คนแล้วก็วันนี้เห็นแบบมาเจอกันมาร่วมงานกันโดยที่ไม่ได้มีอะไรติดในใจอ่ะเราเห็นแล้วเราก็ยิ้มตามนะถ้าถามเราอ่ะนะครับอ่ะรอติดตามกันดูนะครับค่ะอ่ะมาที่เรื่องต่อไปกันบ้างดีกว่ายังคงอยู่เทศกาลหนังเมืองคานนะคะนักแสดงไทยในปีนี้เนี่ยไปร่วมเทศกาลหนังเมืองคานเยอะพอสมควรแล้วก็อีกหนึ่งนักแสดงนั่นคือน้องออกแบบนั่นเองออกแบบชุติมนนะคะถือว่าเป็นดาราไทยที่น่าจับตามองมากเลยหลังจากที่เธอสร้างผลงานไว้ในภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงนะคะกวาดรายได้จากการเข้าฉายไปหลายประเทศกว่า 1,000 ล้านบาทนะคะล่าสุดค่ะที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่71ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะออกแบบก็ได้รับเกียรติให้ไปร่วมเดินพรมแดงในฐานะนักแสดงชาวไทย1เดียวอีกด้วยนะคะโดยในวันนั้นเนี่ยออกแบบเดินออกมาด้วยชุดของ Chanelเป็นคอลเลกชันที่เน้นฝีมือชั้นสูงซึ่งได้รับการชื่นชมจากแฟนๆแล้วก็เรียกเสียงแฟชชั่นให้กับบรรดาสื่อมวลชนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะมีโอกาสเจอเธอมารับรางวัลที่งานแคสอวอร์ด2018นะคะก็เลยต้องถามความรู้สึกสักนิดนึงละกันนะคะว่าการไปเดินพรมแดงที่นั่นรู้สึกยังไงบ้างรวมถึงเป้าหมายการทำงานด้วยนะคะจะได้มีโอกาสไปร่วมงานกับต่างประเทศบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้ออกแบบมาบอกเลยค่ะเต้นค่ะดีใจเพราะว่าออกแบบไปหลายพรมแล้วแต่ว่าจริงๆคือเมืองคานคือเขายิ่งใหญ่จริงเขาจัดมา71ปีแล้วแล้วก็ปีนี้พิเศษมากเพราะว่าออกแบบได้ไปพูดเกี่ยวกับว่าเรื่องของสิทธิสตรีด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนกับ71ปีที่จัดมาคนที่ได้ดีเรคเตอร์หญิงที่ได้รางวัลมีแค่ผู้หญิงแค่2คนจริงๆอันนี้รู้สึกว่าทุกคนเขาก็มีหน้าที่ในการไปเหมือนกันก็คือทำหน้าที่ของคนของแต่ละคนไปใช่เป็นการพูดกับสิทธิสตรีค่ะคือเหมือนกับว่าคานอ่ะเขาเคยให้รางวัลดีเรคเตอร์ผู้หญิงแค่2คนจากที่จัดมา71ปีอะค่ะก็เลยเหมือนกับมีการพูดเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็พูดเกี่ยวกับว่าให้เห็นคุณค่าของการที่ผู้หญิงก็สามารถทำงานเท่าเทียมผู้ชายด้วยเก่งไหมหรอก็ถ้าทุกคนชื่นชมกันก็ขอบคุณแล้วกันค่ะมันทำให้แบบโตขึ้นอีกครั้งนึงนะคะค่อนข้างเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราก็รับรู้ได้ว่าทุกคนที่ประเทศไทยคือติดตามออกแบบอยู่แน่นมากมีคนมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งที่คนชอบและไม่ชอบซึ่งออกแบบก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วในฐานะตรงนั้นนะคะคือด้วยความที่ว่ามันเป็นพาร์ทของนักแสดงที่เขาได้เข้าไปดูหนังต่อด้วยค่ะก็เลยแต่งให้ค่อนข้างเราเป็นไงแต่เราก็สามารถนั่งดูหนังต่อได้เพราะว่าของออกแบบเป็นตอนที่เดินทุกคนจะเข้าไปดูหนังต่อเลยแต่เราพอใจใช่ไหมครับออกแบบพอใจค่ะออกแบบรู้สึกว่ามันทำให้ออกแบบชัดเจนขึ้นกับหน้าที่การงานตรงนี้มากขึ้นแบบมากๆเลยว่าพอเราได้ไปตรงนั้นแล้วจริงๆอ่ะมันเลยทำให้เราอยากมีงานที่ทำให้ทุกคนเห็นมากขึ้นว่าเราจะกลับไปอีกในฐานะนั้นเยอะมากงานต่างประเทศเยอะมากเยอะมากเลยพิจารณาเรื่องบทก่อนค่ะแล้วก็พุ่มกับแล้วก็ทีมงานที่แบบทำงานด้วยกันค่อนข้างละเอียดเพราะว่าเหมือนกับฉากเกมโกงมันบูมมากแล้วสักเซสมากดังนั้นคนที่ติดตามผลงานออกแบบอยู่แบบเชื่อว่าแล้วก็คิดนะว่าเขาคงอยากเห็นแต่งานดีๆที่ออกมาแม่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เรื่องเดียวเอาอยู่เลยเธอแต่เขาเล่นดีมากจริงๆนะแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงมันดังด้วยไงมันไปหลายประเทศมากเลยไงมันก็เลยทำให้ส่งให้เธอแบบว่า
โด่งดังมากยิ่งขึ้นแล้วเราชอบหน้าตาของออกแบบอะแล้วว่าอย่างเงี้ยต่างชาติชอบเธอว่าไหมเอกซอติกเนาะมันดูเป็นแบบหมวยหน่อยนึงแบบเอเชียนลุคใช่หน้าคนหาแล้วผิวแบบเนี้ยฝรั่งชอบมากคือไม่ได้ขาวจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าแบบแล้วว่ามีสิทธิ์ได้โกอินเตอร์นะในอนาคตมีสิทธิ์นะครับอ่ะรอลุ้นแล้วเอาใจช่วยด้วยก็รอติดตามผลงานใหม่ๆของออกแบบกันนะคะค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวของเบลล่าล่าสุดนะคะมีข่าวว่าผลิตภัณฑ์ของเธอเนี่ยเข้าข่ายว่าโฆษณาเกินจริงด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามกับเรื่องใหญ่ไฟกระพริบค่ะสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่เป็นการสวมอย.ของบริษัท Magic Skin กันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังไม่จบครับเรื่องราวมันก็ลามไปถึงนักแสดงอีกหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะก็มีเขาเรียกว่าจดหมายให้นักแสดงอ่ะโดนเรียกเข้าไปนะไปพบกับเจ้าหน้าที่สคบ.เพื่อให้ข้อมูลต่างๆเยอะแยะเลยนะคะหลังจากที่แต่ละคนก็ไปมีส่วนเอี่ยวในการรีวิวสินค้าในเครือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการยังมีดาราคู่นี้นะคะที่ต้องเข้าไปพูดคุยกันอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะอย่างคู่นี้ค่ะคุณป๊อกภัสรกรนะคะแล้วก็มากี้ราศีนั่นเองค่ะก็เป็น1คู่ที่เคยรีวิวสินค้านี้เช่นกันนะคะล่าสุดเนี่ยเจอทั้งคู่บรรดานักข่าวก็เลยต้องถามความคืบหน้าของเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะว่าจะมีการเข้าไปให้ข้อมูลเมื่อไหร่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามจากทั้งคู่เลยค่ะยังมีคุยกันอยู่แต่ว่าหลังยังไม่ได้เรียกยังไม่ได้มีวันที่แบบแน่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราติดต่อกับทางที่คนดูแลตรงนี้ตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าก็เดี๋ยวบอกว่ามันจะยืดเยื้อแล้วมันจะออกเป็นไม่นะเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ทำตามโปรเซสปกติทั่วไปนี่แหละนี่อันนี้คือมันเป็นรูปคู่กันมันเป็นรูปที่ผมไปอยู่ในนั้นครับใช่จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่จริงมันก็พูดยากนะเรื่องแบบนี้มันก็มีทั้งคนที่โดนเอาเปรียบหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเราก็ต้องดูให้คนช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยว่าเราสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เอาเป็นว่าเหมือนอยากเคลียร์ตรงนี้ให้จบใช่ใช่เอาทีละอย่างก็ต้องค่อยๆคลี่กันต่อไปนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่คิดแบบที่คุณปอกก็ดีเหมือนกันอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันดีเสมอแหละแต่ก็ตามที่เรามองให้มันเห็นข้อดีนะก็ทุกเรื่องอ่ะมันมีมุมดีอยู่ที่ว่าเราจะมองมุมไหนใช่ครับถ้าเขาเรียกมาแล้วก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็แค่นั้นนะครับก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปมากันที่เรื่องราวของสาวเบลล่าราณีกับมะปรางวิราการกันบ้างนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในฐานะเจ้าของบริษัท99นิววันจำกัดและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อ1กับกรณีที่เบลล่าครับมีรูปปรากฏอยู่ในโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งองค์การอาหารและยาตรวจสอบพบว่ามีการใช้ข้อความในการโฆษณาว่าชงผอมแล้วก็เข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริงซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาสอบสวนราว30นาทีนะครับก่อนจะเปิดห้องให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์เพิ่มเติมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังจากเบลล่ากันครับวันก่อนค่ะที่เจอพี่ๆนักข่าวก็เลย อยากเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยติดต่อทนายพี่เจมว่าอยากจะเข้ามา เข้าพบเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลนะคะซึ่งทนายพี่เจมก็คือติดต่อให้เร็วมากๆก็เลยได้เข้าพบด่วนเลยวันนี้ค่ะเพราะว่าคือเบลก็อยากมาแสดงความจริงใจแล้วก็อยากจะมาแสดงความรับผิดชอบต่องานของเราด้วยค่ะเบลไม่มีเอกสารที่ต้องเตรียมค่ะเพราะว่าคือวันนี้มาในเป็นฐานะพยานค่ะเพื่อมาให้ข้อมูลในฐานะพยานค่ะหลักๆ ก็คือจะเป็นภาพของตัวเบลเองที่จะไปอยู่ในโฆษณาบางโฆษณาค่ะซึ่งบางรูปเนี่ยก็คือจะเป็นเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงซึ่งตรงนี้เบลก็จะมาให้ข้อมูลว่าคือตัวเบลเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการจัดทำโฆษณาตัวนี้แต่ว่าเป็นผู้แสดงแบบค่ะในส่วนที่เป็นหุ้นส่วนนะคะซึ่งเบลเนี่ยรับหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ในการดูแลภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ค่ะแต่ว่าคือในส่วนที่เป็นในเรื่องของการตลาดหรือว่าข้อความต่างๆที่โฆษณาออกไปเบลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในตรงนี้ค่ะ
เพราะว่าอำนาจในการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของมะปรางค่ะก็คือได้ถ่ายทำโฆษณาไปแต่ว่าคือพอถ่ายทำเสร็จปุ๊บทางบริษัทของมะปรางอะค่ะจะเป็นคนเอาไปทำการตลาดต่อแล้วก็ส่งให้ตัวแทนจำหน่ายต่อเองซึ่งตรงเนี้ยเบลไม่ได้มีการตรวจสอบในเรื่องของข้อความอะไรต่างๆของแม่ทีมค่ะเพราะว่าเบลไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตรงนี้อะค่ะก็ในส่วนของการดำเนินคดีก็ต้องแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนของมะปรางที่ได้ส่วนของคุณเบลล่าที่ให้มาให้ปากคำในวันนี้แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือของบริษัทคุณมะปรางนะครับในส่วนของมะปรางเนี่ยทางเราเนี่ยได้จะต้องไปสอบปากคำทางอาหารและยาทางอย.นะครับที่อย.ครับผมว่าผิดข้อหาอะไรบ้างลักษณะฉลากโฆษณาเกินจริงไหมขออนุญาตไหมอีกทีนะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะต้องไปทำการส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อหาสารที่ต้องห้ามต่อไปแล้วอย่างของหลังจากการเข้าให้ปากคำวันนี้แล้วเวลาคือจบแล้วไหมครับหรือว่าก็มีการเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่อีกไหมครับก็ต้องดูในการสอบสวนต่อไปครับหลังจากผมสอบอย.แล้วมีส่วนเกี่ยวพันกับคุณเบลล่าหนึ่งประเด็นที่ยังไม่ได้สอบเพิ่มเติมน้องยังไม่ได้ปากคำเพิ่มก็คงจะต้องเรียกใหม่ในคราวต่อไปครับผมพอมันเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะครับก็ต้องทำตามกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนตามกฎหมายนะครับตอนนี้เนี่ยก็อาหารและยาเขาก็มีการชี้แจงมาแบบนี้เราก็ต้องเคลียร์กันไปค่ะก็ดูกันต่อไปเป็นสเต็ป by สเต็ปกันถูกต้องแล้วค่ะก็เรื่องราวนี้เราว่าใกล้จะจบแล้วเพราะว่ามันก็ชัดเจนแล้วแหละแล้วก็ดีอีกอย่างนึงนะคะว่าปัจจุบันนี้เราจะได้รู้แล้วแหละว่าแม้กระทั่งใครเป็นเจ้าของโปรดักต์เองหรือว่าผู้บริโภคเองเนี่ยจะได้รู้แล้วว่าโดยเฉพาะเจ้าของ product เองจะรู้ว่ามาตรฐานของการโฆษณาเนี่ยที่ถูกต้องมันอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นระบบทางทีวีวิทยุหรือว่าจะเป็นออนไลน์โดยเฉพาะออนไลน์เนี่ยบางทีอาจจะแบบเมื่อก่อนมันเสรีมากเดี๋ยวนี้มันน่าจะมีขอบเขตแล้วก็ข้อกำหนดอะไรให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือตอนนี้เขามองเลยนะว่าการออนไลน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องทางการโฆษณาอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำการโฆษณาอาจจะนะต้องขออนุญาตด้วยซ้ำใช่แต่ทุกวันนี้เราก็ต้องมีการขอคออยู่แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยการขอคออมันมีกำหนดแค่เฉพาะทีวีวิทยุแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็รวมถึงบิลบอร์ดอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้รวมถึงออนไลน์แต่ปัจจุบันเนื่องอาจจะด้วยกฎหมายสมัยก่อนมันยังไม่อัปเดตทันกับในยุคปัจจุบันนั่นก็อาจจะเป็นข้อที่ทำให้แบบทางการเองอย.เองหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยก็น่าจะออกกฎหมายให้อัปเดตมากยิ่งขึ้นก็ต้องปรับเปลี่ยนไปพร้อมกันแหละปรับเปลี่ยนไปพร้อมกับยุคสมัยณปัจจุบันนี้เพราะทุกอย่างสื่อมันไวไปหมดเลยค่ะทุกคนมีสื่ออยู่ในมือของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่ถือเป็นมาตรฐานบรรทัดฐานใหม่เหมือนล้างบางแล้วก็สิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นถูกต้องครับค่ะมาที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะพระเอกหนุ่มคนนี้เป็นข่าวอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือสนยุคนั่นเองค่ะมีประเด็นเฉามาให้เคลียร์กันอีกครั้งนึงนะคะจู่ๆมีแชทหลุดของบุคคลนึงเป็นการพูดคุยขุดคุยถึงเรื่องราวของออฟฟี่แม็กซิมแต่ว่าในบทสนทนามีการระบุชื่อของหนุ่มสนแล้วก็ดาราชายบางคนบอกว่าเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับออฟฟี่ล่าสุดเจอสนยุคก็เลยต้องถามให้เจ้าตัวมาเคลียร์ประเด็นนี้สักหน่อยละกันนะคะที่ผ่านมาสนเองก็เจอเรื่องราวประมาณนี้มาโดยตลอดแบบนี้จะหวั่นว่าสาวๆจะเข้าใจผิดบ้างไหมเดี๋ยวเราไปฟังจากสนกันเลยค่ะไม่ทราบครับผมก็เห็นแล้วก็ไม่เหมือนกับตัวเองนะนะฮะไม่ก็มันมีชื่ออยู่ใช่ไหมแต่ว่าผมนึกไม่ออกเลยว่ามันมีอะไรส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับผมครับส่วนตัวเรารู้จักสาวเซ็กซี่คนนั้นไหมผมเคยเห็นในผับครับผมแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรแบบนี้เจอทักทายปกติแต่ว่าเราไม่ได้แบบรู้จักกันส่วนตัวเคยมีข้อความอะไรไปหาเขาบ้างไม่เคยครับไม่เคยไม่ได้ติดต่อสื่อสารครับเราแอบงงมาอยู่ดีมีการมาปล่อยแชทแล้วถึงขั้นแบบกล้าใส่เป็นชื่อเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยชินแล้วแสดงว่าเราไม่ซีเรียสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ซีเรียสครับถามว่าเบื่อไหมก็เบื่อแหละครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรจะพูดคือผมก็เป็นผมคนเดิมอย่างนี้แหละครับที่ทุกคนรู้จักกันแล้วเราก็ผมไม่อยากจะไปออกความยาวสาวความยืดไม่อยากให้เรื่องมันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตคือผมก็จบตรงนี้ว่าผมก็พูดไปตามสิ่งที่ผมรู้อะไรเงี้ยผมว่าคนที่รู้จักผมเนี่ยเขาจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงนะฮะแล้วเรื่องข่าวอะไรพวกนี้ไม่ระคายหรอกครับที่ผ่านมาเขาเคยถามอะไรเรื่องข่าวเราบ้างไหมใครล่ะครับต่างชาติต่างชาติเพื่อนเป็นเพื่อนกันครับเขาอ่านไม่ออกครับก็เป็นเพื่อนปกติครับผมก่อนหน้านี้ผมว่าทุกคนสรุปไปเองนะว่าแบบว่ามันเยอะเกินไปคือแบบผมอ่านในสัมภาษณ์ที่แบบผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วเอ๊ะมันเขียนออกมาทำไมมันดูเยอะกว่าสิ่งที่ผมพูดไปไม่เป็นเพื่อนเฉยๆครับเป็นเพื่อนเฉยๆครับไม่สนิทเนาะเป็นเพื่อนเฉยๆอะแปลว่าตอนนี้โสดก็โสดมาตลอดนะครับผมเป็นเพื่อนเฉยๆครับที่ผ่านมาเพื่อนเฉยๆครับโสดมาตลอดขีดเส้นตายว่าโสดตลอดนะคะแบบนี้นะครับอ่ะก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นกับประเด็นที่กล่าวกันมาค่ะครับ
เอามาอีกหนึ่งเรื่องราวครับเพิ่งแบบวันเกิดนางเอกพันล้านมาไม่นานนะครับสำหรับใหม่ดาวิกานั่นเองครับงานนี้เนี่ยถ้าดูใน Instagram เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงก็ตักอวยพรแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์ให้เธอกันเนาะแต่มีหนุ่มคนพิเศษที่ตัดหน้าทุกคนไปทำเซอร์ไพรส์ให้ก่อนเป็นคนแรกเลยไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกจ้านั่นคือเต๋อฉันทวิชล่าสุดครับเจอตัวหนุ่มเต๋อเลยต้องขอถามถึงเรื่องนี้สักหน่อยก็ไม่รู้ว่าจะหยอดหวานอะไรใส่สาวใหม่อีกไหมแล้วของขวัญน่ะเป็นอะไรหรอรวมทั้งอัปเดตสถานะตอนนี้ว่าใช้คำว่าแฟนหรือยังจ้าต้องไปถามกันรวมทั้งถามไปถึงคลิปในโซเชียลนะครับที่ฝ่ายหญิงลิปซิงไล่คนที่เกลียดไปกินอุจจาระหลายคนอยากรู้ว่าจะมีเจตนาเหน็บใครหรือด่าคนที่แอนตี้หรือเปล่า ปิดท้ายด้วยประเด็นงานจ้างที่ยังไม่เห็นงานคู่ได้ออกงานร่วมกันสักทีซึ่งก็มีเสียงเมาส์มานะครับว่าเป็นเพราะค่าตัวงานคู่ที่สูงลิปจนลูกค้าเนี่ยเอื้อไม่ถึงทำให้ยังไม่มีงานคู่ออกมานั่นเองจะจริงหรือไม่ไปฟังคำตอบกันครับไม่พอแล้วครับก็ขอให้มีความสุขมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีของขวัญให้เขาครับมีดอกไม้มีลูกโป่งอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้หวานๆสไตล์คนรักกันทำให้อย่างงี้ก็หวานครับน้องดีใจนะครับก็ตื่นเต้นก็คนแรกนะครับเพราะว่าผมไปเซอร์ไพรส์เขาก่อนวันนิดนึงแรกๆก็คิดว่าจะให้อะไรดีเหมือนกันปฏิปต่อความคิดเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีให้แบบเหมือนให้เพื่อนแบบช่วยคิดด้วยว่าเอ้ยยังไงดีอะไรเงี้ยครับชอบดอกไม้ไหนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ดูบ้างครับดูบ้างแต่ก็อันมนุษย์นะครับยากแท้อย่างถึงครับเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาแบบชอบอะไรมากๆอีกบ้างไหมอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่แบบคาดเดาในส่วนของเราว่าเออสิ่งนี้น่าจะทำให้เขามีความสุขนะครับคลิปกินไม่ใช่มันเป็นอะไรแบบตลกซึ่งแบบจริงๆแล้วพี่ก้าวไปแกล้งเขาคือเหมือนเขาก็อัดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็เหมือนพี่ก้าวแกล้งเอาไปลงประมาณนั้นนะครับแล้วก็แต่มันก็จริงๆมันก็ตลกดีนะผมว่ามันก็คลิปตลกคือถ้าคนที่แบบรู้จักน้องใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวตามน้องใหม่จะรู้ว่าเขามีสกิลสูงมากในการลิปซิงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องความเหมาะสมมากกว่าว่าแบบแบรนด์ที่เขาจ้างคือแบรนด์อะไรหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันก็มีหลายอย่างหลายปัจจัยซึ่งผมก็คงไม่สามารถตอบได้ว่าแบบทำไมเป็นแบบนั้นทำไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็คือมันก็คือเรทปกติของเราอะครับว่าเรทเราเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรทเขาเป็นเท่าไหร่อะไรมันก็เป็นเรทปกติสำหรับน้องใหม่ดาวิกานะครับถ้าน้องใหม่ได้ดูอยู่นะครับนี่มันเกิดนี่ฮะก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ได้ทำงานได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือให้ทุกๆวันในชีวิตมีแต่ความสุขครับนางก็คอมเมนต์ตัวเองเหมือนกันนะเมื่อกี้เต๋อดูอายในสิ่งที่กำลังทำอยู่ดูเขินดูเขินแล้วดูแบบเป็นการอวยพรแบบห่างเหินมากอ่ะดูเขินอ่ะก็หวานแล้วก็พูดกับสองคนไม่เล่าสงสัยขอให้ชีวิตมีความสุขใช่แล้วยังไงก็ Happy Birthday น้องใหม่ด้วยใช่ค่ะมีความสุขมากๆนะคะใหม่ขาจ้าช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้า Violet แวะมาร้องเพลงใหม่ให้เราได้ฟังกันด้วยจะเพราะแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันค่ะI'm not afraid to die.
let's run away. Let's just go. พูดคุยกันนิดนึงนะจ๊ะกับเพลงล่าสุดเลยนั่นคือ drive ยังไงทำไมต้อง drive you คืออะไรเราเป็นการพูดถึงการขับรถที่แบบขับไปเรื่อยๆเราไม่อยากหยุดเราแบบหนีปัญหาไปด้วยกันนี่คือมาจากเรื่องราวชีวิตจริงมาจากแรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงช่วงนึงเลยเหรอก็ช่วงนึงค่ะใช่คือแต่งเองแต่งเองทำไมเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังสิตอนนั้นวุ่นวายอะไรมากมายไม่ค่ะนางหลอกถามอีกแล้วเห็นไหมวีไม่ก็คือจริงๆมันก็แบบเป็นเรื่องที่แบบว่าเกิดขึ้นตอนสมัยมหาลัยแล้วก็คือเคยแต่งไว้ค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆมันก็รีเลทกับหลายๆคนบางครั้งเราก็อยากจะตัดโลกภายนอกแล้วก็หนีไปกันสองคนก็ได้อะไรแบบนี้นึกออกค่ะเพลงนี้ออกมาทำไมถึงตัดสินใจแต่งเป็นภาษาอังกฤษจริงๆคือมันเหมือนแบบว่ามันเป็นวิถนัดเพลงภาษาอังกฤษมากกว่าในการแต่งแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้แบบลองทำอะไรใหม่ๆด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแชปเตอร์ใหม่แบบออกมาเป็นศิลปินอิสระทำอะไรใหม่ๆก็เลยรู้สึกว่าลองมาทำเป็นเพลงภาษาอังกฤษด้วยก็เลยทำเป็นเพลงอินเตอร์เลยแต่ว่างานนี้เนี่ยนอกจากแต่งเองแล้วเนี่ยนะครับก็ดูแลการผลิตเรียกว่าเป็นเหมือน executive producer อย่างนี้เลยป่ะเหมือนไม่ขนาดนั้นก็คือเลือกทีมคนว่าแบบจะเอาใครมาทำงานอะไรเลือกเองหมดเลยค่ะแล้วเพลงนี้ได้โปรดิวเซอร์คู่ใจเป็นใครคะพี่โหน่งวิชยาวัฒนศัพท์ทำไมต้องเป็นพี่โหน่งเพลงนี้เพราะพี่โหน่งคืออาจารย์ของหนูแล้วเขาเป็นคนที่มีเทสในการเลือกเสียงแล้วก็คือเขาเป็นคนที่เก่งมากๆค่ะก็คือถูกใจกันอยู่แล้วร่วมงานกันมาหลายเพลงแล้วเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าซิงเกิลนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกซิงเกิลสากลเดี่ยวแล้วก็เป็นแบบออกมาทำเองเดี่ยวๆด้วยใช่ค่ะไม่รู้จะเรียกว่ายังไงยากไหมกับการที่แบบว่าทำเพลงเองคนเดียวทำทุกอย่างขั้นตอนทุกอย่างคนเดียวเลยสิ่งที่ยากคือการตัดสินใจค่ะเหมือนเมื่อก่อนจะมีคนเคาะให้อันนี้คือแบบเอายังไงดีอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ก็บางทีเราก็จะกล้าๆกลัวๆเนาะใช่แต่ก็แบบโอเคตัดสินใจไปก่อนอะไรค่ะและ MV ล่ะอันนี้ก็คือทำเองทุกอย่างไหมเป็นเลือกพุ่มกับเป็นพี่บาสดีมากใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าวีไม่ได้ให้ไอเดียอะไรเยอะคือวีให้พี่บาสครีเอทเต็มที่จนออกมาเป็นแบบนี้ค่ะซึ่ง MV เนี่ยมันดูเป็นภาพยนตร์มากเลยนะวีแล้วเป็นสไตล์พี่บาสเลยอ่ะอันนี้วีเป็นคนรีเควสต์เส้นเรื่องเขาไหมหรือให้พี่บาสหรือบอกไกด์ไปให้บาสฟังเพลงแล้วก็ให้คิดมาให้เราหรือไงคือจริงๆวีให้พี่บาสฟังเพลงก่อนแล้วก็บอกว่าเออวีขอเป็นยังเป็นเรื่องราวความรักอยู่แล้วก็ขอเป็นถ่ายตอนกลางวันค่ะจ้ะทำไมต้องถ่ายตอนกลางวันกลางคืนได้ไหมหรือกลางคืนเราไม่อยากจ่ายค่าไฟเพราะรถไฟแพงแต่จริงจริงคือไม่เอาออกกองดึกไม่เอาสิเอาความใหม่จริงเอาความใหม่จริงคือเหมือนพอเพลงมันเวลาใครฟังก็จะรู้สึกมันเห็นเป็นภาพตอนกลางคืนใช่ดิบๆหน่อยนึงมืดก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเพลงมันมืดแล้วภาพมันจะมืดด้วยมันจะมืดเกินไปก็เลยรู้สึกว่าเอาตอนกลางวันดีกว่าซึ่งตอนนี้ยอดวิวเนี่ยเกือบจะ2ล้านวิวนั้นนะจ๊ะมันดูเป็นหนังนะคนก็อยากมันดูเป็นหนังแล้วมุมกล้องตอนเปิดประตูฉันถึงขั้นต้องสต็อปแล้วก้มลงกราบที่คอมพิวเตอร์ว่ามันดีมากจริงๆไม่แล้วก็เลือกได้โจเซฟได้โจเซฟมาเล่นนี่เลือกเองเลยมานักแสดงพี่บาสเลือกค่ะแต่พี่บาสมาถามว่าเอ้ยเอาโจเซฟมั้ยพี่บาสได้ค่ะเพราะอะไรให้เลยทำไมต้องเป็นโจเซฟคือถ้าถามมีว่าเขามีเป็นคนมีคาแรคเตอร์จัดมากคือเขาสามารถดูเป็นลุคเนี๊ยบได้แล้วก็ลุคแบบแบดๆได้ด้วยในเวลาเดียวกันค่ะก็เลยเลือกเขาใช่แล้วก็แบบพอมาถ่ายจริงโอ้โหเล่นเก่งมากเล่นเก่งคนลุกมากนี่เราดูแล้วเหมือนดูหนังฝรั่งเลยจริงดูเป็นหนังอินเตอร์จริงอ่ะต
ต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าเห็นวีมาออกซิงเกิลแบบนี้หลายคนคิดถึงเรื่องของการแสดงค่ะเมื่อไหร่จะมีการแสดงให้เราได้ดูกันคะเดี๋ยวมีถ่ายซีรีส์คลับไฟเดย์จะออนเมื่อไหร่รู้ยังยังไม่รู้ค่ะยังไม่แน่ใจด้วยชื่อเรื่องอะไรเออแต่ว่าอยู่ในคลับไฟเดย์ค่ะอยู่ในคลับไฟเดย์รอบใหม่นี้ค่ะใช่เออแล้วหนังล่ะเธอหนังยังไม่เจอที่บทที่อยากเล่นใช่ค่ะก็ต้องรอต่อไปสำหรับเรื่องของหนังนั่นเองแล้วเรื่องของหัวใจล่ะคะเรื่องของหัวใจก็ยังไงสดแล้วก็มีแต่เพลงค่ะตอนเนี้ยไอ้จริงคือมันเหมือนแบบจังหวะชีวิตมันแบบดีมากกับงานตอนนี้ยังไม่ชอบเลยตอนนี้ไม่ก็แซวงานได้เหมือนออกมีความลับน้องไม่มีจริงๆคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ก็คือวีเหมือนจังหวะชีวิตตอนนี้วีแบบทำเพลงแล้วมันแบบมันมีอะไรเข้ามาเยอะมากจนวีรู้สึกว่าวีกำลังแบบโฟกัสออนฟิวเจอร์ของวีมากๆยังไม่สนใจคนที่จะเข้ามายังค่ะแล้วมีเข้ามาไหมล่ะมีมั้ยมีคนเข้ามาจีบมั้ยไม่มีเลยค่ะจริงจริงจริงเอ้ยจริงๆหนูสาบานว่าไม่มีคนจีบหนูเลยหนูว่าเขาแบบคงกลัวหนูหรืออะไรสักอย่างไม่กลัวเอ๊ะทำไมหัวล้อกันนะคะไม่มีอะไรเนี่ยพอถูกต้อนเนี่ยนะก็จะร้องไห้ไม่ได้ร้องค่ะเออแกล้งน้องได้อย่าแกล้งน้องสิสุดท้ายฝากผลงานเพลงนี้ได้หนึ่งจากค่ะค่ะฝากเพลงนี้ด้วยนะคะซิงเกิลเพลง Drive ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่แอปพลิเคชันแบบฟังเพลง iTunes แล้วก็สามารถดู MV ได้ที่ YouTube ด้วยได้ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเบรกกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาเรื่องใหญ่กันต่อครับIs around, we can do anything we want. But soon this has to end, we could only pretend cause all the... ควักหัวใจออกมาเอาออกมาควักหัวใจสุดชีวิตกับคอนเสิร์ตสุดฤทธิ์ขอเสียงหน่อยครับ I am my concert ร่วมเซเลบเรตด้วยกัน 7-8 กรกฎาคมนี้จำหน่ายบัตร18พฤษภาคมที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์เอาล่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะเหล่าลูกสาวทั้งหลายอ๋อไปแน่นอนค่ะอยากไปเจอคุณแม่นะครับเตรียมควักหัวใจสุดชีวิตกับคอนเสิร์ตสุดฤทธิ์ที่สุดในรอบ30ปี I am ใหม่คอนเสิร์ต 7-8 กรกฎาคมนี้นะครับที่ Royal Paragon Hall นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะงานนี้นะคะรอบวันเสาร์ 1 ทุ่มนะคะรอบวันอาทิตย์ 5 โมงเย็นนะคะบัตรราคาตั้งแต่ 4,000 บาท 3,500 บาท 3,000 บาท 2,500 บาท 2,000 บาทแล้วก็ 1,500 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางเว็บไซต์ www.atimeshowbiz.com นะคะเปิดขายบัตรวันแรกพรุ่งนี้แล้วนะจ๊ะใช่จ้ะศุกร์18นะจ๊ะรีบเลยเพราะเชื่อเหลือเกินว่าบัตรจะปรึดแล้วหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วรีบไปจองเลยค่ะนะครับเอาล่ะส่วนคืนนี้2ทุ่ม20ไม่ลืมติดตามกันต่อนะครับเมื่อคืนฉันดูทีมล่าพลชนเราอะชอบแบบโฮซีรีส์พวกสอบสวนพวกคดีนี้โหดมากจริงมันเป็นคดีจริงนะถูกแล้วก็เอามาทำเพิ่มแบบอรรถรสให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมลองดูถ้าเกิดว่าชอบแนวสืบสวนอะไรประมาณนี้ทีมล่าพลชนนะคะ2ทุ่ม20คืนนี้ค่ะเรามีตัวอย่างมาให้ดูกันด้วยครับ36นาทีที่หายไปก่อนที่จะติดต่อไม่ได้เมย์คิดว่าหมวดพานุมีอะไรบางอย่างคล้ายๆการนนเมื่อก่อนลองให้โอกาสเขาหน่อยไหมคะคุณคงอยากกลับไปทำงานมากแล้วใช่ไหมแล้วมีอะไรให้ผมช่วยไหมคุณคงยังไม่ลืมว่าผมเป็นคู่หูคุณอะก็แค่อดีตอะตอนนี้ไม่ใช่ไงไปนะช่วยด้วยมีศพผู้หญิงผิวขาวคนนึงเพิ่งถูกส่งเข้ามาตอนนี้เรากำลังเจอกับฆาตกรมืออาชีพที่กำลังตามล่าอยู่ต่อเนื่องสองศพที่เราพบนั่นเตือนให้เรารู้ว่าเราต้องทำงานแข่งกับเวลาแพ็กไงใช่แพ็กเล่นไงก็เมื่อวานนี้นั่งไปจริงๆนั่งไปแรนดอมจ้ะเคาะตามประตูอพาร์ตเมนต์จ้ะว่าจะเลือกใครดีเปิดมาเป็นผู้หญิงปุ๊บแล้วก็ผลักเขาไปก็ใช่ไงน่ากลัวมากแต่สนุกแต่สนุกเรื่องนี้ต้องดูนะคะทีมล่าทรชนนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับส่วนแฉคืนนี้มีอะไรจ้าคืนนี้เดี๋ยวเจอกับพี่ป้อมวินิตนะคะเขาจะมาเปิดเผยเบื้องหลังความงามของชุดอารยาตอนเดินพรมแดงนะคะว่ามันเหนื่อยแค่ไหนจะปังยังไงบ้างเทคนิคการแต่งหน้ายังไงคืนนี้เดี๋ยววันนี้จะแฉให้ได้ดูกันด้วยนะคะโอเคครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับ
มาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้5 โมงเวลาเดิมที่นี่ GBM25 กับเรื่องใหญ่ไฟกระพริบเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ